ถึงแม้ว่าโลกของเราจะก้าวหน้าแล้วก็ทันสมัยไปสักแค่ไหนความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ก็ดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเท่านั้นครับมนุษย์อยากรู้อยากเห็นไปหมดทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องลี้ลับที่ยิ่งลึกลับมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเท่านั้นเราจึงคิดค้นเกมอันตรายเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้มีโอกาสสัมผัสกับโลกอีกด้านนึงที่เต็มไปด้วยปริศนาที่ดำมืดสำหรับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการใหม่ครับ Scary Top List จัดอันดับเรื่องราวน่ากลัวทุกๆสัปดาห์แล้ววันนี้เรามี10อันดับเกมอันตรายมาฝากเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกๆคนครับเกมอันตรายเหล่านี้เชื่อกันว่าทำให้เราสามารถสื่อสารหรือว่าเชื่อมโยงกับโลกอีกด้านนึงหรือแม้แต่การถามคำถามกับสิ่งลี้ลับซึ่งความอันตรายที่บอกนั่นก็คือมันต้องแลกมาด้วยความปลอดภัยความหวาดกลัวหรือแม้กระทั่งชีวิตถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลในเรื่องของความลี้ลับความน่ากลัวแล้วก็ตำนานต่างๆห้ามพลาดที่จะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับที่สำคัญกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยและถ้าหากว่าพร้อมแล้วตั้งสติของตัวเองไว้ให้ดี10อันดับเกมอันตรายในวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่อันดับ10ครับ The Devil Face Devil Face เป็นเกมที่นิยมเล่นกันมากในหมู่ของเด็กวัยรุ่นชาวสเปนครับเพราะเขาเชื่อกันว่าเกมนี้สามารถทำให้เราได้เห็นใบหน้าของปีศาจในกระจกได้ครับการเล่นเกมนี้ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนครับมีเพียงแค่การใช้ผู้เล่นเพียงแค่1คนแล้วก็เทียนไขสีดำจำนวน12เล่มเข้าไปอยู่ในห้องน้ำก่อนเวลาเที่ยงคืนเล็กน้อยปิดไฟในห้องให้มืดสนิทหลังจากนั้นจุดเทียนทั้งหมด12เล่มแล้วก็ยืนหลับตารอจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วก็ลืมตาขึ้นมาถ้าคุณโชคดีคุณอาจจะได้เห็นใบหน้าของปีศาจอยู่ในกระจกครับถัดมาที่อันดับ9เกมนี้มีชื่อว่า The Ghost Paper Game ครับ The Ghost Paper Game มีอีกชื่อนึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อของประตูวิญญาณเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณของใครบางคนมาที่หน้าประตูบ้านเพื่อถามคำถาม3คำถามครับเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าหากว่าผู้เล่นนั้นไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อาจจะเกิดสิ่งเลวร้ายตามมาจนกระทั่งต้องอพยพหนีออกจากบ้านหลังนั้นไปเลยครับการเล่นเกมนี้ให้เริ่มเล่นตอนเวลาเที่ยงคืนหลังจากนั้นให้จุดเทียนแล้วก็เคาะไปที่ประตู3ครั้งเพื่อเป็นการเรียกวิญญาณให้มาอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของประตูหลังจากนั้นให้เราเขียนคำถามลงบนกระดาษครับแล้วก็สไลด์กระดาษลงไปที่ใต้ของประตูนั้นแล้วก็ให้เรารอสักพักหนึ่งครับถ้าหากว่ากระดาษยังอยู่ที่เดิมหมายความว่าไม่มีดวงวิญญาณมาเล่นกับเราที่อีกฝั่งหนึ่งของประตูครับแต่ถ้ากระดาษถูกดึงออกไปแล้วก็สไลด์กลับมาพร้อมกับคำตอบคุณสามารถเขียนคำถามแล้วก็ทำแบบนี้ได้อีก2ครั้งครับไปต่อกันที่อันดับ8ครับกับเกมที่มีชื่อว่า The Charlotte Web เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Charlotte Webster เธอมีชีวิตอยู่ในช่วงปีค.ศ.1400ก่อนที่แม่ของเธอจะถูกนำตัวไปเผาที่เสาเข็มเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด Charlotte มองดูแม่ของตัวเองโดนเผาทั้งเป็นด้วยความเจ็บปวดก่อนที่เธอจะรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าเพื่อเอาตัวรอด Charlotte ยังเด็กมากจนเกินกว่าที่จะรู้วิธีการเอาตัวรอดตามตำนานกล่าวไว้ว่าเธอเสียชีวิตจากการที่โดนสัตว์ป่ามาฉีกกินร่างของเธอการเล่นเกมนี้ให้อยู่ในห้องที่มืดสนิทครับแล้วก็ใช้แสงไฟจากไฟฉายเท่านั้นห้ามจุดเทียนหรือว่าจุดไฟเพราะว่าอย่าลืมว่าแม่ของชาร์ลอตต์นั้นตายจากการที่เธอโดนเผาวางของเล่นหรือว่าตุ๊กตาที่ต้องการจะมอบให้กับชาร์ลอตต์ไว้บนโต๊ะแล้วก็วางกระจกไว้ฝั่งตรงข้ามให้เห็นทั้งใบหน้าของเราแล้วก็ของเล่นชิ้นนั้นครับหลังจากนั้นให้เราพูดคำว่าเราต้องการเล่นกับชาร์ลอตต์วิญญาณของชาร์ลอตต์จะปรากฏขึ้นในกระจกพร้อมกับหยิบของเล่นชิ้นนั้นถ้าหากว่าเธอถูกใจของเล่นนะครับหลังจากนั้นคุณสามารถถามคำถามกับชาร์ลอตต์ได้แต่ชาร์ลอตต์อาจจะมีความโมโหแล้วก็มีความเกรี้ยวกราดเนื่องจากว่าเธอเป็นเพียงวิญญาณของเด็กซึ่งอาจพร้อมที่จะทำร้ายคุณได้ทุกเมื่อครับดังนั้นห้ามหยาบคายแล้วก็ห้ามทำให้เธอโกรธครับถัดมาที่อันดับ7กับเกมที่มีชื่อว่า The Tree King การหาคำตอบจากเรื่องที่เคยผ่านมาแล้วในอดีตหรือว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตบางทีอาจจะต้องถามกับสิ่งลี้ลับหรือว่าใครสักคนนึงที่อยู่ในโลกที่เราเรียกว่าโลกมืดพิธีกรรมที่เรียกว่า The Tree King นั้นเป็นวิธีการถามคำถามกับสิ่งที่อยู่ในโลกลี้ลับซึ่งต้องใช้ทั้งความอดทนแล้วก็การยุ่งยากในการเล่นครับคุณจะต้องมีเก้าอี้3ตัวกระจก2บานซึ่งวางเซตไว้ในห้องหลังจากนั้นให้ปิดห้องทิ้งไว้ครับแล้วก็ย้อนกลับมาอีกทีนึงในเวลาตี 3:30 นาทีจุดเทียนแล้วก็นั่งที่เก้าอี้ตัวใดตัวหนึ่งครับหลังจากนั้นให้นั่งรอเงียบๆอยู่ในความมืดแล้วก็เงียบสงัดเมื่อเราสัมผัสได้ถึงว่าเราอยู่ในโลกอีกด้านนึงแล้วนั่นหมายความว่าคุณสามารถติดต่อกับโลกอีกฝั่งนึงได้แล้วครับแล้วก็ให้เราเริ่มถามคำถามไปต่อกันที่อันดับ6ครับกับเกมจากญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าดารุมาซังวิญญาณของผีสาวชาวญี่ปุ่นที่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตเนื่องจากการลื่นล้มในห้องน้ำการติดต่อกับสื่อสารของเธอนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากครับแต่ว่าต้องอาศัยความกล้าหาญแล้วก็สติสัมปชัญญะที่ยอดเยี่ยมการเล่นเกมนี้ให้ทำในตอนกลางคืนครับขอแค่คุณมีห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำ
ให้คุณเข้าไปสระผมโดยการใช้วิธีการหลับตาสระผมตามปกติครับพร้อมทั้งพูดคำว่าดารุมาซังเฟลดาววนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราสระผมเสร็จจากนั้นอาบน้ำตามปกติครับแล้วก็ออกจากห้องน้ำโดยที่ไม่ต้องระบายน้ำในอ่างทิ้งข้อสำคัญที่ห้ามลืมเลยเนี่ยก็คือห้ามลืมตาจนกว่าที่เราจะปิดประตูห้องน้ำครับหลังจากนั้นให้เราเข้านอนตามปกติครับและเกมจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าครับหลังจากตื่นนอนคุณจะรู้สึกว่ามีใครบางคนติดตามคุณมาตลอดทั้งวันครับวิธีการเดียวที่คุณจะสามารถมองเห็นคนคนนั้นได้นั่นก็คือการมองข้ามไหล่ขวาไปที่ด้านหลังครับคุณอาจจะเห็นดารุมาซังในระยะที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆระวังอย่าให้เธอจับคุณได้ครับให้รีบพูดคำว่า I cut you loose พร้อมกับทำมือเหมือนกับตัดลงไปที่ฝ่ามืออีกข้างนึงครับเพื่อเป็นการจบเกมนี้ระวังอย่าให้เธอจับคุณได้ครับอันดับ5ของเราในวันนี้คือ Elevator Game ครับถ้าใครที่เคยดูมาฟังสตอรี่ในเอพิโซดที่22นิกได้เคยพูดถึงเกมการใช้ลิฟต์เพื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกับโลกอีกมิติหนึ่งครับซึ่งมันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ความอันตรายแน่นอนว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมที่จะเล่นกันได้ง่ายๆครับเพราะว่ามันทั้งยุ่งยากแล้วก็ต้องอาศัยความกล้าหาญมากทีเดียวเนื่องจากว่าต้องหาตึกที่มีจำนวนชั้นมากกว่า10ชั้นแล้วก็ต้องเล่นเกมนี้ในเวลากลางคืนครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถที่จะอยู่ในลิฟต์นั้นเพียงแค่คนเดียวกดลิฟต์ขึ้นลงตามสูตรครับถ้าหากว่าคุณโชคดีคุณจะสามารถเดินทางเข้าไปในโลกอีกมิติหนึ่งได้ซึ่งเป็นมิติที่น่ากลัวครับข้อสำคัญอย่าลืมวิธีการเดินทางกลับมานะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่สามารถกลับมาได้คุณจะต้องติดอยู่ในมิตินั้นตลอดกาลไปต่อกันที่อันดับ4ครับกับเกมที่มีชื่อว่า Bloody Mary Bloody Mary เป็นเกมหรือพิธีกรรมที่นิยมเล่นกันมากในหมู่เด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงสาววัยรุ่นทางฝั่งยุโรปพวกเธอเล่นเกมนี้เพราะต้องการที่จะเห็นเนื้อคู่ของตัวเองในอนาคตก่อนที่เกมนี้จะค่อยๆกลายเป็นพิธีกรรมหรือว่าเกมที่น่ากลัวในเวลาถัดมาครับการติดต่อกับดวงวิญญาณของหญิงสาวที่มีชื่อว่า Bloody Mary ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากครับเพียงแค่คุณมีเทียนไขกระจกแล้วก็ยืนอยู่ในห้องที่มืดสนิทอย่างเช่นห้องน้ำครับให้คุณจุดเทียนไขแล้วก็พูดคำว่า Bloody Mary วนไปเรื่อยๆ13ครั้งแล้วก็จ้องไปในกระจกครับคุณอาจจะได้เห็น Bloody Mary ที่ปรากฏตัวออกมาเป็นรูปแบบของอะไรก็ได้เช่นปีศาจแม่มดหรือว่าผีซึ่งเธออาจจะทำอันตรายกับเราได้หลายๆอย่างหลายๆวิธีมากกว่าการควักลูกตาครับเกมอันตรายอันดับ3ของเรามีชื่อว่า The Closet Game ถ้าเผื่อการเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงนกไว้ในบ้านลองเปลี่ยนมาจับปีศาจขังไว้ในตู้เสื้อผ้าไหมครับ The Closet Game เป็นเกมที่สามารถทำให้คุณได้มีโอกาสใกล้ชิดกับปีศาจหรือว่าดวงวิญญาณสิ่งที่จำเป็นสำหรับเกมนี้นั่นก็คือไม้ขีดแล้วก็ตู้เสื้อผ้าไม้ครับยิ่งถ้าเป็นตู้เสื้อผ้าเก่ายิ่งตื่นเต้นครับผมปิดไฟในห้องให้มืดสนิทหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าพร้อมกับไม้ขีดให้เรายืนอยู่ในนั้นครับห้ามขยับห้ามพูดเป็นเวลาประมาณ2นาทีหลังจากนั้นให้เราจุดไม้ขีดไฟแล้วก็พูดออกมาว่าShow me the light or leave me in the dark หลังจากนั้นให้เราค่อยๆฟังเสียงกระซิบด้วยความระมัดระวังครับถ้าหากว่าโชคดีได้ยินเสียงกระซิบให้เรารีบจุดไม้ขีดไฟอีกอันนึงครับแล้วก็ออกมาจากตู้พร้อมกับปิดประตูห้ามหันกลับไปมองอีกเด็ดขาดครับหลังจากนั้นเนี่ยห้ามมองเข้าไปในตู้นั้นโดยที่ปราศจากแสงไฟเด็ดขาดเพราะว่าคุณอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างอยู่ในตู้นั้นครับไปต่อกันที่อันดับ2ครับกับเกมที่มีชื่อว่า The Midnight Man จะมีอะไรที่โหดร้ายไปกว่าการอัญเชิญดวงวิญญาณคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะมาไล่ล่าเราเองครับ The Midnight Man นั้นเป็นเกมที่เชื่อว่าเคยใช้เป็นวิธีการลงโทษกับพวกที่อยู่ในลัทธินอกศาสนาที่ทรยศต่อพระเจ้าการเล่นเกมนี้ไม่ยากเย็นครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าโหดแล้วก็น่ากลัวที่สุดการเล่นเกมนี้ให้เริ่มต้นเล่นในเวลาใกล้เที่ยงคืนครับให้เขียนชื่อของเราเองลงบนกระดาษหลังจากนั้นใช้เข็มแทงปลายนิ้วแล้วก็ให้เลือดเราหยดลงไปบนกระดาษครับวางกระดาษไว้ที่ใต้ประตูไม้จุดเทียนแล้วก็ให้เราเริ่มเคาะประตู22ครั้งโดยที่ครั้งที่22นั้นต้องเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีครับหลังจากนั้นเปิดประตูดับเทียนให้อยู่ในความมืดแล้วก็ปิดประตูตามด้วยจุดเทียนอีกครั้งทันทีครับขั้นตอนนี้เราต้องมีเกลือแล้วก็ไม้ขีดไว้ใกล้ตัวที่สุดเพราะขณะนี้วิญญาณได้เข้ามาในบ้านของคุณแล้วครับให้คุณเดินไปรอบๆบ้านเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาตี 3:33 นาทีแต่ถ้าไฟที่เทียนดับให้คุณรีบจุดเทียนนั้นอีกครั้งภายในเวลา10วินาทีครับแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆห้ามหยุด
แต่ถ้าหากว่าทำไม่ได้ให้รีบนำเกลือที่อยู่ใกล้มือนั้นมาโรยเป็นวงกลมครับแล้วก็ให้คุณรีบเข้าไปนั่งอยู่ในวงกลมนั้นรอจนกระทั่ง 3:33 นาทีถึงจะออกมาจากวงกลมนั้นได้อย่างปลอดภัยครับและอันดับ1ของเราในวันนี้ Hide and Seek Alone Hide and Seek Alone หรือว่าถ้าในภาษาไทยของเราก็คือการเล่นซ่อนแอบคนเดียวครับเกมสยองขวัญ นี้ปรากฏครั้งแรกในญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ Hitori Kakurenbo ในช่วงปี 2006 ถึง 2007ก่อนที่จะถูกนำไปเล่นกันอย่างแพร่หลายโดยยูทูบเบอร์หลายคนก็เคยทำคลิปเล่นเกมนี้มาแล้วเกมนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นความสยองขวัญแล้วก็ความอันตรายครับเพราะต้องเล่นซ่อนแอบกับวิญญาณของผีร้ายที่สิงอยู่ในตุ๊กตาซึ่งนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีอุปกรณ์นั่นก็คือตุ๊กตาที่มีแขนแล้วก็ขาพร้อมทั้งอุปกรณ์อีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นมีดเกลือเล็บข้าวสารแล้วก็กระดาษโดยเริ่มเล่นเกมนี้ในเวลากลางคืนปิดไฟในบ้านให้มืดสนิทครับและหลังจากนั้นก็จัดการกับตุ๊กตาด้วยการผ่าท้องออกแล้วก็ใส่ข้าวสารพร้อมกับเล็บมือของเราลงไปพร้อมกับแช่มันลงไปในน้ำครับหลังจากนั้นให้คุณรีบหาที่ซ่อนให้ดีอย่าให้มันหาคุณเจอขอให้ทุกคนโชคดีครับและนี่คือ10อันดับเกมอันตรายใน Scary Top List ของเราครับถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปนี้นะครับแล้วก็มาพบกับ Scary Top List แบบนี้ได้ในทุกๆสัปดาห์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามมาจนจบคลิปถ้าหากว่าใครมีคำแนะนำอะไรก็อย่าลืมฝากไว้ที่ด้านล่างนะครับเพราะว่านิกอ่านทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ